สั่งไปแล้วภาคใต้นะเนื่องจากว่าปีนี้มันมากกว่าทุกปีนะแล้วก็จะให้กระทรวงต่างประเทศประสานไปที่ว่าทางต้นทางว่าไงนะเขาแก้ปัญหาได้อย่างไรไอ้ของเราก็คงเดี๋ยวผมสั่งไปแล้วให้ทุกจังหวัดเนี่ยให้ระดมรถน้ำรถแรงดันฉีดเป็นละอองน้ำเพื่อจะทำให้อากาศมันดีขึ้นสำหรับคนที่ต้องหายใจไอ้คอนะแล้วก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของการแจกไอ้ที่ปิดจมูกปิดปากอะไรด้วยนะมันไม่ใช่เกิดจากบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่มีการประชุมร่วมกันไปแล้วในอาเซียนด้วยกันซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่นะแล้วก็มันเกิดมาทั้งเราทั้งที่มาเลเซียด้วยนะก็คงต้องคุยกับเพศต้นทางนะครับเป็นความร่วมมือกันอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องรักษาป่าเหล่านี้ไม่ได้นะยิ่งเผาพวกมากมันก็ป่ามันก็หายไปเรื่อยๆนะเรื่องอะไรอีกได้ยาวเหรอต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศโน้นเขาหาเรื่อยร่วมกันแต่ละประเทศก็ต้องแก้ปัญหาของแต่ละประเทศของเราภาคเหนือเราก็จัดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐในการที่จะดูแลแก้ปัญหานะการเผาป่าการไม่ใช้กฎหมายอะไรเหล่านี้ก็ต้องแก้ในประเทศเราต่างคนต่างต้องแก้นะแสดงความร่วมมือระหว่างกันนะครับก็อเมริกายังไฟไหม้ที่หลายพันหลายหมื่นเอเคอร์เลยนะนั่นก็ต้องมาอยู่ที่ประชาชนนั่นแหละต้องช่วยกันนะแล้ววันนี้ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนก็เป็นการเพาะปลูกทางการเกษตรทั้งสิ้นนี่ไงคือปัญหาถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องความยากจนแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินมันจะมีการบุกรุกป่าไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาป่านะทำลายป่าไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดหมอกควันขึ้นมาแบบนี้แหละทุกประเทศในอาเซียนทำหมดสร้างหมดเพราะนี่เรากำลังแก้ปัญหาว่าทำยังไงประชาชนเราจะมีรายได้ที่สูงขึ้นนะวันนี้มีการพูดคุยกันหามาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการเร่งด่วนในเรื่องการดูแลการขาดน้ำยังไงนะที่ยังเหลืออยู่มาตรการ8มาตรการแล้วก็จะเพิ่มว่าเราจะโซนนิ่งพื้นที่กันอย่างไรนะรัฐอาจจะต้องดูแลนะให้ช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนการประกอบอาชีพที่จะต้องเปลี่ยนงานปลูกพืชใหม่นะผมในเมื่อบังคับไม่ได้ก็ไม่ได้นะแต่ก็จะส่งเสริมคนที่สมัครใจนะในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพืชถ้าดูแผนผังของน้ำวันนี้นะจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่แรงเป็นจำนวนมากหลังจากเดือนอะไรล่ะเมษายนไปแล้วเนี่ยมันแรงแน่นอนขณะนี้ปริมาณน้ำเข้ามาก็ต่ำกว่าปีแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะ 6,000 เหลือประมาณ 3,000 น่ะปีแล้วก็แรงอยู่แล้วนะนะอันนี้มันเนื่องจากว่าน้ำในต้นทุนในอ่างเนี่ยมันถูกลดลงไปเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยฝนตกลงมาไงมันก็ยกระดับไม่ขึ้นนั่นแหละคือปัญหาเป็นอย่างเดียวว่าถ้ามีฝนหรือมีพายุขึ้นมาเหนือเขื่อนมากๆอันนั้นเราก็โชคดีนะเพราะเราเอาฝนมาที่ไหนไม่ได้เลยไม่มีหิมะไม่มีน้ำแข็งมันมีอย่างเดียวคือฝนตกแล้วท่านก็ดูสิว่าภูเขาทางภาคเหนือที่เป็นเดิมมันเป็นต้นน้ำเราเนี่ยมันมีป่าเหลือเท่าไหร่ไปดูสิหัวโล้นทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่รัฐบาลนี้เข้ามาแก้ต้องมองอย่างนี้นะการแก้ปัญหาภาพใหญ่เราก็ทำปัญหาภาพเล็กเราก็ทำถ้าเราต้องทำเล็กอย่างเดียวอ่ะมันก็เป็นอย่างที่ผ่านมาตลอดอ่ะนะลืมตาข้างหลับตาข้างอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้วันนี้ต้องเบิกตาให้กว้างเปิดหูให้กว้างแล้วก็รับฟังปัญหาจากพ่อแม่พี่น้องแต่พ่อพี่น้องก็ต้องฟังผมบ้างนะถ้าเราตามหมกตามใจกันไปเรื่อยๆไม่ได้วันนี้สถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์ปกติคำว่าไม่ปกติก็คือเศรษฐกิจโลกมีปัญหานะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงเอลนีโญก็เกิดเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเราให้เข้าสอดคล้องกับสภาพอากาศนะว่าเราจะอยู่กันยังไงต่อไปก็ต้องเชื่อฟังกันบ้างนะเพราะว่าถ้าหากว่ายังฝืนไปอะไรไปแล้วมันเสียหายมาเนี่ยรัฐก็ดูแลไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะนะพื้นที่การอะไรเพาะปลูกมัน 60-70 ล้านไร่นะแล้วเราจะดูแลยังไงอ่ะนะปลูกตั้งหลายอย่างวันนี้ก็สั่งดูแลทั้งข้าวทั้งยางทั้งสวนผลไม้นะชาวนาก็ต้องนึกถึงสวนผลไม้เขาด้วยนะเพราะสวนผลไม้เนี่ยมันต้องใช้เวลา5ปีขึ้นไปถึงจะออกลูกไงแล้วมันจะได้ดีแบบเก่าแบบไม่รู้รสชาติอย่างชาวไร่ชาวนานี่ก็ 3-4 เดือนใช่ไหมแต่ทั้งหมดมันต้องมีรายได้จะทำยังไงก็ต้องเชื่อฟังบ้างนะสมัครใจบ้างที่จะปรับเปลี่ยนงานปลูกพืชปลูกอะไรที่มันมีราคาปลูกอะไรที่มันขาดทุนแล้วให้รัฐไปซัพพลายทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะวันหน้าเราก็เดือดร้อนเป็นแบบนี้แหละแล้วก็การใช้จ่ายเงินต่างๆที่ผ่านมามันก็มีปัญหาในการที่เราต้องการจัดตั้งงบประมาณแต่ละปีเนี่ยนะมันจะต้องเอาเงินไปเราเอาเงินมาใช้เท่าไหร่ล่วงหน้าเนี่ยนะเช่นไอ้เรื่องฟรีเรื่องต่างๆทั้งหมดเรื่องเอามาข้าวเครื่องทั้งหมดเลยนะมันเอาเงินล่วงหน้ามาใช้ทั้งสิ้นเพราะมันขายไม่ได้เพราะนั้นเวลาตั้งงบประมาณใหม่2ล้านล้านกว่าเนี่ย2ล้าน 750,000 เลยเนี่ยมันก็ต้องตัดส่วนหนึ่งไปใช้หนี้ไงไปเป็นเงินต้นไปเป็นดอกเบี้ยเงินมันก็
ช้น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆลงทุนก็ไม่ลงทุนนะวันนี้เราต้องลงทุนไปด้วยก็ต้องควบคุมให้ใช้งานให้ได้ฝากไว้ด้วยนะฝากให้ประชาชนได้เรียนรู้ตรงนี้บ้างนะครับถ้ายังคงปลูกอะไรสิ่งที่เราอยากจะปลูกแล้วก็เสียหายไปแล้วก็รัฐต้องอุดหนุนชดเชยตลอดไปแล้วมันจะมีเงินที่ไหนไปทำอะไรได้อะนะอย่างอื่นมันต้องดูแลนะอีกหลายพวกหลายกลุ่มนะมันต้องขับเคลื่อนประเทศมีงบลงทุนงบใช้จ่ายประจำนะงบชำระหนี้สินเดิมดอกเบี้ยผ่อนชำระเงินต้นเยอะแยะหมดอ่ะเราก็เข้ามาแก้ทุกอันไงวันนี้สิ่งที่อยากจะเรียนผ่านสื่อมวลชนก็คือที่ผมไปต่างประเทศมาเนี่ยหลายประเทศไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราเพราะนั้นเขาอาจจะมองเราในผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะเขาอาจจะมองในแง่ของการเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยไงเพราะเขาไม่รู้นะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราก่อน22นะวันนี้ผมก็จะให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเขาช่วยกันไปชี้แจงด้วยผมจริงๆแล้วผมไม่ต้องการให้มันเสียชื่อประเทศนะเรื่องอะไรเรื่องข้าวเห็นใครเห็นก็ใครไปพูดแล้วไม่เข้าใจกันว่าผมจะใช้อำนาจผมมาตรา44ไปลงโทษยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ผมไม่ทำอยู่แล้วเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเขาทำมาที่ศาลเถิดไม่ว่ามานะผมไปใช้อำนาจผมอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของถ้ามันผิดก็คือผิดผมบอกแล้วไงถ้ามันไม่ผิดมันก็คือไม่ผิดผมจะมาให้มันผิดมันก็ไม่ใช่ถ้าผิดมันก็มีกลไกของมันอยู่แล้วนะเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายการคดีแพ่งอะไรก็แล้วแต่ว่าไปผมไม่อยากจะไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเหมือนเดิมที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่เป็นธรรมมาตรฐานสองมาตรฐานในสำนองนี้กฎหมายมีมาตรฐานเดียวเพียงแต่ว่าคนมันเข้าใจกฎหมายมีกี่มาตรฐานล่ะผมใช้มาตรฐานเดียวกับทุกพวกทุกฝ่ายทุกกฎหมายเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมให้ได้ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็กล่าวอ้างไม่ได้นะผมจะใช้เท่าที่จำเป็นนะในเรื่องการบริหารการบินเป็นหลักนะครับอะไรอีกเรื่องเดียวเรื่องไอ้นั่นนะไอ้อะไรนะไอ้เกตวงเกตเวเลิกพูดทีให้ผมมาประกาศก็ผมพูดไปแล้วไงว่าผมจะไม่เริ่มอะไรแล้วผมจะประกาศเลิกอะไรแล้วใช่ไหมล่ะมันทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไปหากันมาเป็นแนวทางอย่างเดียวเท่านั้นเองที่ไปหามาตรการมามันเพียงแต่ยกตัวอย่างเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องนั้นได้ไหมได้ไหมไปหามาไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วประชาชนก็ไปทำก็แค่นั้นเองก็ไปถามดูต่างประเทศเขาทำมันยังไงเพียงแต่ว่าถ้าท่านมองอย่างเดียวคิดแต่เข้าตัวเองอย่างเดียวมันก็จะมองเงี้ยแต่ท่านเคยคิดไหมล่ะว่าไอการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิดเนี่ยมันเยอะไหมวันนี้แล้วมันท่านไม่เป็นห่วงลูกหลานท่านเหรอไม่เป็นห่วงสังคมของท่านเหรอว่าจะทำยังไงนะถ้ารัฐไม่ทำอะไรก็ดีอยู่แล้วผมก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วแต่ท่านช่วยรัฐตรงไหนกันบ้างอ่ะท่านไม่ห่วงลูกหลานท่านหรือไงท่านไปหามาตรการอะไรมาก็ได้ที่มันไม่ใช่เกตเวเกตเวอร์เลยเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างมันทำไมมันเดือดร้อนกันนักหนาผมไม่รู้นะหลายเรื่องนะที่มันเป็นเรื่องของการหารือเป็นการพูดคุยเป็นการสั่งการว่าเวลาดูเอกสารเนี่ยมันมีออกมาจากที่เอามาแพร่ๆกันอยู่ดูให้มันครบตรงท้ายเขาเขียนว่าไงเขาเขียนว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนและกฎหมายถ้ามันละเมิดก็ทำไม่ได้อยู่แล้วทำไมเลือกที่จะอ่านตรงนั้นเหรอคือหาจุดอะไรบกพร่องผิดพลาดให้ได้แล้วก็ตีตรงเนี้ยนึกถึงคนทำครับบางทีครับนะแล้วที่ผ่านมามีใครมาชี้แจงให้ฟังไหมมีเหตุมีผลไหมในการทำในผลมติในการประชุมครม.มีไหมมีนายกไหนมายืนพูดอย่างนี้ไหมเพราะผมไม่มีอะไรไงผมต้องพูดกับท่านได้นะไม่มีในใจผมสักอย่างนะไม่ได้หวังจะต่อท่ออำนาจสืบท่อมันจะสืบไปทำไมอำนาจอำนาจผมไม่ได้ต้องการอำนาจผมต้องการทำให้บ้านเมืองนี้มันดีขึ้นนะแล้วก็ผมก็อยากให้ประชาชนได้ร่วมมือกันเพราะเราต้องอยู่ในแผ่นดินนี้กันอีกยาวนานลูกหลานท่านอะไรท่านอนาคตอีกไม่รู้กี่รุ่นนะถ้าท่านไม่ทำให้มันเข้มแข็งวันนี้มันก็จะเกิดแบบเดิมวันหน้ามันจะอยู่กันไม่ได้กว่านี้อีกนะที่ดินถูกบุกรุกการจัดระเบียบพื้นที่ไม่ได้การไม่ใช้กฎหมายไม่ได้ประท้วงในเรื่องที่มันไม่ควรจะประท้วงทั้งนั้นที่เราก็แก้ทุกอันแต่ก็จะประท้วงให้ได้ผมก็ไม่เลยไม่เข้าใจว่าเราจะมันจะอยู่กันยังไงนี่แหละคือประชาธิปไตย 100% นะไม่ใช่นะประชาธิปไตยเนี่ยต้องฟังซึ่งกันและกันวันนี้รัฐก็ถือว่าเปิดใจพูดทุกอย่างประชาชนก็ต้องเปิดใจกับเรานะที่เดือดร้อนก็มาหาทางช่วยใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาในเมื่องบประมาณเรามีเท่านี้รายได้เรามีอย่างเงี้ย
แล้วเราใช้จ่ายที่ผมบอกแล้วงบใช้จ่ายประจำก็มีงบลงทุนก็มีงบชำระหนี้สินเดิมก็มีนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบดูแลประชาชนทั้งสิ้นนะใช้ล่วงหน้าไปนั่นแหละคือปัญหาที่เราต้องหาวิธีการหาเงินให้มากขึ้นก็คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วมันจะสร้างได้เร็วไหมล่ะเพราะที่ผ่านมาไม่ทำกันนะเคยคิดไหมว่าจะทำไงให้การส่งออกมันไม่เป็นปัญหาอย่างนี้มีมาตรการลดความเสี่ยงอย่างไรเคยคิดกันไหมรัฐบาลไม่เคยคิดใช้เงินไปมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้ไปอุดหนุนทรัพย์ที่ได้ไปแล้วก็จบมาหน้าก็เหมือนเดิมวันนี้ก็แก้ทั้งร่วงส่วนอะไรแก้ทั้งเร่งด่วนแล้วก็สร้างโครงสร้างไปด้วยนะไม่งั้นผมจะจัดทำไมล่ะงานข้างหลังจะจัดไว้ให้มันเท่ๆหรือไงให้ผมไม่เดินเยี่ยมให้คนมาถ่ายรูปกับผมไงนะมันก็เป็นความคิดของผมที่ว่าทำไงให้ประชาชนเขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจมีกำลังใจในการค้าขายและที่ผ่านมาเนี่ย SME ได้รับการสนับสนุนแบบรัฐบาลผมไหมธุรกิจเกิดขึ้นเท่าไหร่เนี่ยที่ผมทำเนี่ยนะหลายเรื่องเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งสิ้นแต่พวกเราไม่ค่อยรู้อะไม่เคยรู้แต่เพียงว่าเออนี่ละเมิดสิทธิชนละเมิดจรรยาบรรณสื่อผมถามว่าสื่อทั้งหมดมีใครถูกติดคุกบ้างไหมมียังพูดให้ผมสิมันมีที่ไหนแล้วนะผมตั้งใจผมก็ต้องคาดหวังว่าเออพลทะก็ทำให้เหนื่อยก็อะไรบ่นไม่ได้อยู่แล้วนะเอาก่อนว่าสมัครใจไหมล่ะเท่าไหร่กี่รายตรงไหนบอกมาดิการสำรวจใช้เวลาประมาณสัก20-30วันนะเขาจะสำรวจเป็นเต็มพื้นที่เลยนะคงไม่ใช่เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำน้ำแม่กลองเพราะมันพูดถึงในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานปลูกข้าวปลูกผลไม้แล้วน้ำเรามีเท่าไหร่วันนี้เขาทำแผนที่ออกมาแล้วชัดเจนว่าแดงเหลืองขาวนะแดงอันตรายที่สุดนะซึ่งส่งน้ำไม่ได้แน่นอนนอกนั้นมันก็มีอะไรมีอยู่บ้างแต่มันก็ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากๆไม่ได้นะอีกการเนี่ยแทบปลูกอะไรไม่ได้เลยก็ต้องไปดูเรื่องอะไรอาชีพเสริมอย่างอื่นไหมนะเลี้ยงสัตว์ไหมอะไรไหมเพื่อให้อยู่ไปได้ให้ผ่านพ้นฤดูแล้งนี่ไงจากพฤศจิกาไปถึงเมษาหน้าเนี่ยก็ปีหน้าก็รอฝนถ้าฝนมันน้อยกว่านี้อีกจะทำยังไงก็ต้องเข้าใจรัฐบาลว่ารัฐบาลทุกประเทศก็เป็นแบบนี้เขาก็ต้องหาเงินมาให้ได้ไอ้นี่ทำอะไรก็ไม่ให้ทำไม่ได้เดือดร้อนไม่หมดเก็บภาษีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้หมดแล้วจะเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรผมจะเอาเงินจากที่ไหนมาหรือรัฐบาลเอาเงินไหนมาบริหารมาทำถนนหนทางมาสร้างระบายน้ำขุดลอกคูคลองเอาเงินที่ไหนไม่มีหรอกข้าการก็เลิกลาออกหมดเพราะไม่มีเงินเดินจ่ายไปเตรียมบริหารประเทศแล้วกันโอเคนะพอแล้วไป